พื่อที่จะพูดถึงนางแบบก้านยาวเสาหน้าของวงการครับต้องยกให้กับเธอคนนี้คุณบีน้ำทิพย์นะครับหลังจากมารยาวิทยาจบเนี่ยเธอหายหน้าหายตาไปนานมากนะจนทั้งวงการถามหาเธอคนนี้เช้านี้ครับเธอเปิดใจครั้งแรกกับภารกิจใหม่ครับที่เธอได้รับมอบหมายอยู่นะอยากรู้ว่าภารกิจนี้จะระดับชาติขนาดไหนต้อนรับเธอดีกว่านะครับคุณบีน้ำทิพย์ครับเชิญน้องบีนั่งหน่อยดีกว่านะครับเลยครับโอ้โหเซ็กซี่มากเลยครับบอสบีน้ำทิพย์เจอกับแจ็คน้ำอะไรฮะน้ำใจเกือบคิดไม่ทันครั้งเดอะเคสมาเลยครับบอสเนี่ยผมเห็นนะโทษทีตามสื่อผมยังไม่เคยเจอบีก็ยังไม่เคยถามไม่มีเบอร์ของบีเนี่ยก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เดี๋ยวให้บีอธิบายแล้วกันว่าคืออะไรแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีคำถามนะครับต้องบอกว่าให้บียืนนิดหนึ่งยืนนิดหนึ่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยสูงมากคุณผู้ชมสูงจริงๆนี่ดูใช่ปะมอสอังกฤษสูงด้วยคุณเทียบเลยดูดิอันนี้กลายเป็นคนแท้ไปเลยเนี่ยเมื่อยคอมากเลยครับสูงเท่าไหร่ท่านบีสูงเท่าไหร่177ต้องบอกว่าเป็นสาวฮอตบนแคทวอล์กมากใช่ครับก่อนฮอตสุดนะฮะกี่งานเข้าใน1เดือนถามพี่แถวได้ไหมจริงๆก็มีงานเรื่อยๆเกือบทุกวันทุกวันเกี่ยวข้องกับการเดินแบบหมดไหมก็เป็นทั้งเดินแบบอีเวนต์โชว์ตัวอะไรต่างๆค่ะก็ผมเองตามงานแฟชั่นโชว์ใช่ครับต้องมีบีใช่แล้วทุกครั้งที่บีเดินออกมาทุกคนก็จะกริ๊วกริ๊วบ้างเพราะเธอจะมีความมั่นไงในการเดินเหมือนในละครมารยาวิทยาผมดูแล้วมันมากตอนพี่เดินอ่ะแล้วก็โดนแบบว่าทำไมคะทำไมชอบอ่ะครับบอสคือหลังจากจบบทเพลงดาวในมารยาวิทยานะครับคุณผู้ชมก็หายไปสักพักนะครับตอนนี้ก็กำลังจะมีผลงานอะไรให้แฟนได้หายคิดถึงบ้างหรือไม่เปลี่ยนอาชีพค่ะตอนนี้ละครอะไรไม่ได้แล้วเหรอครับเปิดบริษัทสายลับค่ะที่เราโปรยหัวแต่ช่วงเช้าไงมันยังไงฮะบีครับเปิดบริษัทสายลับเนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นแคมเปญค่ะก็คือเป็นแคมเปญที่ชื่อว่า Crack the Case ค่ะ Crack the Case ใช่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือไขรหัสลับนะไขรหัสลับของกระเป๋ากระเป๋ายังไงมันเล่นยังไงเล่าก่อนเลยก็เชิญชวนเลยละกันค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะจะร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ซึ่งจะขึ้นอยู่หน้าจอเว็บไซต์ที่นี่นะว่ามาเว็บไซต์นี้ค่ะซึ่งในนี้นะคะก็จะมีเกมเป็นรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟค่ะซึ่งจะเป็นการจำลองภาพของเดนิลเครกที่เป็นเจมส์บอนด์นะคะแล้วก็เบรนิสมาโรนะคะเป็นสาวบอนด์ซึ่งเขาก็มีการจำลองภาพเสร็จปุ๊บคือเราก็เข้าไปดูแล้วก็แสดงตัวก่อนว่าเราเป็นใครแล้วเราจะมาเล่นเกมนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเบรนิสมาโรเนี่ยเขาก็จะให้เราไปค้นหาไอ้ตัวกระเป๋านี้บนรถไฟนะคะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไขรหัสลับ4หลักให้ได้เมื่อเราไขรหัสลับ4หลักได้แล้วเนี่ยคุณก็จะได้มีสิทธิ์ไปร่วมปาร์ตี้เอ็กซ์คลูซีฟที่จะมีขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะเซ็นแกลเลอรี่อีเวนท์ที่ชั้น8เซ็นแกลเลอรี่อีเวนท์ที่ชั้น8เซ็นแกลเลอรี่อีเวนท์เห็นที่บีบอกเลยครับบอสว่าคนไทยนะฮะต้องห้ามพลาดโอกาสในการร่วมแคมเปญนี้ด้วยถูกไหมครับผมใช่ค่ะเพราะนอกจากนั้นนะคะจะมีสิทธิ์ลุ้นไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสายลับที่ประเทศอังกฤษเลยโอ้เหมือน MI6 เลยอยากไปด้วยอยู่เนี่ยแล้วคุณได้ไปหรือเปล่าวะไม่แน่ค่ะอาจจะเกาะเครื่องบินไปอยากไปด้วยค่ะนี่รู้มาว่าเป็น1ใน2นะครับคุณผู้ชมเซเลบริตี้ในการสวมบทบาทครับการเป็นสายลับสาวชาวไทยไทยสเปเชียลเกิร์ลใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นเหมือนแบบสาวของเจมส์บอนด์ละกันเป็นสาวแบบสายลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่หน้าเขาเหมาะนะน่ารักจริงเหรอคือผมว่าถ้าผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การทำซีรีส์เจมส์บอนด์ถ้าผมต้องเลือกนักแสดงไทยผมใช่ดีเลยจริงเหรอเอาง่ายๆที่มาแขกผู้หญิงมาวันนี้นะถ้าให้ผมเลือกในโกดจ้ำกับพี่นะผมเลือกพี่ตอนนี้ก็พูดอย่างนี้หรือเปล่า
ไม่จริงเล่นอยู่ช่วงหน้านี่เกือบจำมานะคุณจะพูดว่าก็เลยเกือบจำล้อเล่นแต่เห็นบอกว่ามีกิจกรรมสัญจรสัญจรไปตามร้านอาหารชั้นนำด้วยถูกไหมฮะใช่มีที่ไหนบ้างครับมีโรดโชว์นะคะซึ่งจะมีขึ้นที่จังหวัดที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลค่ะซึ่งก็จะมีเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตนครราชสีมานะคะเออค่ะแล้วก็จะเริ่มเนี่ยครั้งแรกก็คือศุกร์เสาร์นี้ค่ะก็ที่เชียงใหม่นะคะก็ไปร่วมกิจกรรมแล้วมีไปด้วยหรือเปล่าอ่ะก็อยากไปติดงานงานอย่างอื่นด้วยแต่ผมว่าอยากให้ทุกคนลองไป crack the case กันดูนะครับคุณผู้ชมนะครับเอาละฮะเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่อง